มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดการปฏิบัติแบบเดิมที่โบราณครูบาอาจารย์ทำมาบริกรรมเพื่อให้จิตสงบแล้วเกิดปัญญาแต่นี้มุ่งตรงให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาโดยตรงสายตรงโดยตรงสายตรงเอาเป็นยังไงท่านอาจารย์สุริยันและท่านอื่นๆเสียงดังแล้วก็ขอรายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยนะเพราะว่าการปฏิบัติแบบเดินนั้นแบบเดิมทางสำนักโดยนาวาวังโดยธรรมนาวาขออภัยโดยธรรมนาวาบอกว่าไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็เสียเวลาสู้วิธีการใหม่คือท่องให้จำขึ้นใจเวลาประสบเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้ละและปฏิบัติถูกต้องคือไม่มีความโกรธไม่มีอาฆาตพยาบาทก่อเวรสามารถละกามราคะปฏิฆะอะไรได้ว่างั้นนะละความโกรธละราคะความโลภความใคร่แล้วก็ความหลงได้โดยการท่องจำเมื่อจำขึ้นใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่องนั้นซึ่งมีวิธีการเพิ่มเติมที่ว่าต่อยอดคือเพิ่มเติมจากการบริกรรมธรรมดาเป็นการบริกรรมเพื่อให้จำใส่ใจจำไปตลอดท่องจนจำตลอดไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาใช้วิธีการท่องจำโดยทางสำนักก็มีตัวอย่างมาให้ได้ชมกันได้ดูกันหลายคนหลายท่านนะบางคนเป็นบ้าอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยพอมาท่องพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยท่องจนจำก็ทำให้จิตทำให้ใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้จากการเป็นบ้าเนี่ยต้องกินยาประจำเนี่ยโยนยาทิ้งเลยไม่ต้องกินยาแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีธัญญาทำให้จิตเป็นปกติทำให้จิตเป็นปกติแล้วมีอีกคนหนึ่งโอ้ถูกทำร้ายทำอันตรายถูกข่มขืนถูกพี่ชายข่มขืนถูกพ่อนี่ข่มขืนก็ทำให้เกิดความเกลียดชังเกลียดผู้ชาย
เห็นผู้ชายนี่เป็นศัตรูเป็นซาตานเป็นยักษ์เป็นผีปอบนะว่างั้นน่ะเป็นปอบเป็นปอบเป็นซาตานเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผีผู้ชายทุกคนแต่พอมาท่องตามวิธีการของสำนักแล้วเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดเป็นคนละคนได้จากการเกลียดชังความโกรธความไม่พอใจกลายเป็นความเมตตาให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดไม่ตอบตามปกตินี้จะมีคำว่าแค้นต้องชำระบุญคุณต้องตอบแทนขออภัยแค้นต้องชำระแต่นี่กลับกันเลยเปลี่ยนเป็นว่าแค้นไม่ต้องชำระเนี่ยมีความเรียกว่าให้อภัยหายโกรธหายอาฆาตพยาบาทที่ถูกทำร้ายมาที่ถูกข่มขืนมาที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มีแต่ทำร้ายทำอันตรายปล่อยให้ตัวเองลำบากระหกระเหินช่วยตัวเองด้วยตนเองช่วยไม่ได้ก็ถูกข่มขืนถูกด่าว่าถูกกระทำชำเราอะไรต่างๆแต่พอมาท่องตามธรรมนาวานี่สามารถเปลี่ยนจิตใจเป็นคนละคนเลยทีเดียวมีหลายท่านที่ทางสำนักนำมาเป็นตัวอย่างนำมาแสดงนะก็ดังที่เคยได้เล่าไปแล้วขออภัยในตอนแรกๆตอนแรกเลยตอนแรกของรายการได้เล่าไปหมดแล้วที่นำมาซ้ำอีกก็เพื่อว่าจะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ทางสำนักได้ดำเนินการมาได้ทดลองมาเรียกว่าได้ทำวิจัยมาว่างั้นน่ะได้ทำวิจัยมาหลายปีทำวิจัยมาหลายปีปรากฏว่าที่ทำมาเนี่ยการบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ได้ผลไม่ดีแต่พอมาท่องให้จำทำให้ขึ้นใจสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นี่ก็เป็นวิธีการที่เพิ่มเติมเข้ามาที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาไม่มีการบริกรรมเหมือนเดิมละเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์เดิมทำมาเนี่ยไม่มีละไม่มีการทำจิตใจให้สงบแบบนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธหรือการนับลูกประคำหรือการระลึกตามพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่เปลี่ยนเป็นการท่องให้จำขึ้นใจท่องตลอดเวลานั่งเวลานอนเวลาเดินเวลายืนแม้เวลาทำการทำงานอะไรพอมีช่องว่างมีช่วงว่างก็ท่องนี่ท่องไม่ให้ลืมให้จำนี่และนี่เป็นวิธีการของนาวาวัง
สำนักดอยนาวาวังแล้วขอไปสำนักดอยธรรมนาวาที่ว่ามีคำวังเข้ามานี่ก็เพราะว่าสำนักพระราชวังได้มาสนับสนุนส่งเสริมพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่จัดโครงการปูทางสู่นาวาวังอันนั้นธรรมนาวาของดอยธรรมนาวาก็กลายเป็นของพระราชวังไปเป็นสำนักของพระราชวังก็จึงเพิ่มคำว่าวังเข้ามาธรรมนาวาวังจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังแค่นี้ก็พอใจแล้วอ๋อคุณชมพอใจสาธุสาธุกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่สไตล์ของนครศรีธรรมราชหรือทางภาคใต้นะทางภาคใต้ทุกจังหวัดก็จะเป็นการว่าแบบย่อๆแบบสั้นๆนะเป็นที่รู้กันว่าทางภาคใต้พูดยังไงภาคเหนือพูดยังไงภาคอีสานพูดยังไงนี่นะภาคตะวันออกพูดยังไงระยองนี่มีอะไรมีคำว่าอะไรเข้ามาบ้างอย่างนี้นะระยองมีคำว่าฮิอะไรฮิผมว่ามีคำว่าฮิทางภาคใต้มีคำว่านิมีคำว่านิอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสไตล์ของคุณโยมพอใจแล้วก็มาเปลี่ยนคำว่าโปรไฟล์ว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วมานะแค่นี้ก็พอใจแล้วก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของนาวาวังอยู่แล้วก็เป็นต้นเหตุให้เกิดรายการนาวาวังทองนี้ซึ่งผู้พูดเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเองว่าเพิ่มเข้ามาจากวังจากนาวาธรรมนาวาก็เป็นนาวาวังทองปกติจะเป็นวังทองนี่หมายถึงทองคำนะเหมือนขึ้นต้นเมื่อกี้นี้นาวาวังทองคำนาวาวังทองคำถ้าตามโครงการเดิมหรือสำนักเดิมเขาจะมีคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะนาวาวังก็เอาธรรมะมาใส่ทีหลังเป็นนาวาวังทองธรรมนาวาวังทองธรรมคือหมายถึงว่าเป็นรายการธรรมะเป็นโครงการธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่มีคำนำของหนังสือหลักชาวพุทธหลักชาวพุทธที่นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในครั้งที่ผ่านมาในครั้งที่ผ่านมาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการเน้นการนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมาเผยแผ่มาปฏิบัตินะมาเผยแผ่มาปฏิบัติแต่ว่ามีแนวทางมีวิธีการที่แหวกแนวออกไปแหวกแนวออกไปหรือต่อยอดไปหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาเป็นวิธีการใหม่แต่ธรรมะนั้นยังเหมือนเดิมธรรมะก็คือธรรมะเก่าเหมือนเดิมอันเดิมที่อยู่ในพระไตรปิฎก
อย่างคำว่านาวาธรรมเนี่ยหรือธรรมนาวาเนี่ยก็มาในพระไตรปิฎกในสุพระสุตตันตปิฎกเรียกว่าธรรมนาวาสูตรหรือนาวาสูตรเนี่ยมาในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสูตรเล่มที่23อันมีธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาให้ทำรงคงอยู่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์จึงได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแผ่หลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองชาติทุกหมู่เหล่าให้ได้ศึกษาหลักธรรมวิธีการปฏิบัติหลักให้ได้ศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะนี่เป็นส่วนหนึ่งในคำนำของสำนักพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานทีนี้ก็มาเข้าสู่หลักการหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามหลักธรรมนาวาวังวันก่อนได้ว่าไปแล้ว1หัวข้อเข้ามาสู่หัวข้อที่2ทั้งหมดมี4หัวข้อก็จะได้ว่าย้ำๆ1ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ทักอารมณ์2พิจารณากายวงเล็บท่องธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอน3กำหนดดูอารมณ์เกิดดับวงเล็บท่องขันธ์5แยกขันธ์และดูขันธ์เกิดดับ4การดูขันธ์คือขันธ์5นี่การดูขันธ์เกิดดับผ่านอริยสัจในหลักการใหญ่ๆก็มี4อย่างนี้ที่เมื่อวันก่อนได้ว่าไปนี่ผ่านไปแล้วคือข้อที่1การระลึกถึงพระรัตนตรัยและการทักอารมณ์มาในข้อที่2พิจารณากายหรือท่องธาตุกรรมฐาน4สิ่งที่ว่าไปแล้วในภายหลังเอาตอนนี้ก็โมทนา FC ใหม่ FC ใหม่คือท่านอาจารย์พระสำรวยธิระปัญโยสาธุครับอาจารย์สำรวยธิระปัญโยอันนี้จะต้องได้ไปดูโปรไฟล์จะต้องได้ไปดูโปรไฟล์เพราะว่าเราเป็น FC ใหม่เขาขอบคุณมากสำรวยธิระปัญโยต้องขออภัยนะครับไม่อย่างต้องไปดูโปรไฟล์โมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็เข้ามากันหลายท่านแล้วแต่ตอนแรกๆก็ขัดข้องหน่อยครุกคลักในเรื่องของเสียงตอนนี้เสียงดีแล้วตอนนี้เสียงดีแล้วมาดูการกำหนดดูอารมณ์เกิดดับดูอารมณ์เกิดดับของขันห้าอารมณ์เกิดดับเนี่ยพิจารณาขันธ์ทั้ง5คื
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือการท่องขันธ์ห้าต้องไม่ลืมว่าต้องท่องนะก็ต้องท่องทุกตัวอักษรที่เขียนไว้หมายถึงหลักการในหลักการอย่างการกำหนดดูอารมณ์เกิดดับท่องขันธ์ห้าเนี่ยหมายถึงว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนพุทธภาษิตที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังบูปะสโมสุโขเนี่ยอนิจจาวัตตะสังขาราก็สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอวัตตะแปลว่าหนออนิจจาวัตตะสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วอุปจิตตวานิรุจฉันติการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวูปะสโมสุโขการเข้าไปสงบแห่งขันทั้งห้านั้นแห่งสังขารทั้งหลายคือขันทั้งห้านั้นเป็นสุขนำสุขมาให้หรือมีความสุขหรือเป็นความสุขนี่อันนี้เป็นพุทธภาษิตเดิมที่พระเราใช้สวดเวลาบังสกุลเวลาไปดึงผ้าบังสกุลก็ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปะสโมสุโขนี่เป็นประจำเป็นประจำก็หลักธรรมนี้ก็มาค้ำในเรื่องของการดูอารมณ์เกิดดับดูอารมณ์เกิดดับอารมณ์นี้คือขันห้าแล้วก็ขันห้านี่ก็เป็นอารมณ์ในวิปัสสนากรรมฐานหมวดแรกเลยหมวดแรกเรามี6หมวดหมวดแรกก็คือขันห้าหมวด2อายตนะ12หมวด3ธาตุ18หมวดที่4อินทรีย์22หมวดที่5อริยสัจ4และหมวดที่6ปฏิจจสมุปบาท12รวมแล้วเป็น73ข้ออันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอันนั้นสำนักนาวาโดยธรรมนาวาเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการดูความเกิดความดับของขันธ์5ซึ่งเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาสายตรงแต่เพิ่มการท่องเข้ามาท่องให้จำท่องให้จำนี่แหละท่องตั้งแต่นี้แหละตั้งแต่กำหนดดูอารมณ์เกิดดับท่องขันห้านี่มีข้อความก็คือบทขันห้าอันนี้บทขันห้านี่ก็ต้องท่องให้จำนะกายกับใจแบ่งออกเป็น5ส่วนเรียกว่าขันห้าประกอบด้วยอันนี้ต้องท่องเลยนะกายกับใจแบ่งออกเป็น5ส่วนเรียกว่าขันธ์5ประกอบด้วย1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์3สัญญาขันธ์4สังขารขันธ์5วิญญาณขันธ์หรือวิญญาณขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ต้องอ่านออกเสียงปะอยู่หน่อยก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ห้องเลยเหมือนกับผู้พูดนี่ท่องมาตั้งแต่เป็นสามเณรท่องมาตั้งแต่เป็นสามเณรสมัยนั้นเรียนนักธรรมชั้นตรีต้องท่องจนจําแล้วก็ไปสอบไม่อย่างนั้นสอบไม่ผ่านแต่สมัยนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนกับธรรมนาวานี่นะไม่ได้มีเป้าหมายในการท่องให้จําเพื่อที่จะให้นํามาปฏิบัติ
ื่อที่จะให้เกิดผลทางการปฏิบัติแต่นั่นเป็นการท่องให้จำเพื่อสอบผ่านเท่านั้นเองท่องให้จำเพื่อการสอบนี่ในปลายภาคเรียนหลายปีนะทุกปีเราจะมีการสอบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะแต่ขันห้านี่ท่องสมัยนักธรรมชั้นตรีเนี่ยท่องเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยไม่งั้นเวลาไปสอบเวลาข้อสอบออกมาว่าขันห้าคืออะไรมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงอะไรบ้างเนี่ยสอบไม่ได้ก็เป็นการไปเป็นการท่องสมัยนั้นเป็นการท่องแบบนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้จำเพื่อให้นำไปสอบผ่านสอบความรู้ระดับชั้นตรีนั่นเองธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟลมธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปดินน้ำไฟลมที่ในหัวข้อที่สองท่องกันมาแล้วดินน้ำไฟลมแต่ตรงนี้ก็ต้องมาท่องอีกว่าธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปสภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออารมณ์เฉยๆคือไม่เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนาอันนี้ก็ต้องท่องตั้งแต่สภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์คือสบายกายสบายใจนะมาจนถึงเรียกว่าเวทนาต้องไปท่องให้จำเจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยาบาทวงเล็บอ่านว่าอัพยากตะก็ไม่ทันได้ดูเมื่อกี้นี้อภยากตะไม่ใช่อภยาบาทอภยากตะเนี่ยอภยากตะเรียกว่าสังขารว่าไงนะอันนี้ก็ต้องท่องตั้งแต่เจตสิกธรรมเนี่ยนะเจตสิกธรรมจนถึงเรียกว่าสังขารผู้ปฏิบัตินี่จะต้องท่องตั้งแต่เจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลอันนี้นะเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากตะเรียกว่าสังขารอัพยากตะนี่เรียกว่าสังขารความจริงก็สมัยเรียนอยู่นักธรรมชั้นตรีนั้นเราจะเรียกกันว่าอัพยากฤตนะเป็นภาษาสันสกฤตอัพยากตะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเรียกว่าอัพยากฤตก็คืออัพยากตะนี่เองการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณอันนี้ก็คืออินทรีย์หกนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะภายในก็ได้อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในซึ่งจะไปกระทบกับอายตนะภายนอกหกนี่ก็เรียกว่ารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณอันนี้ก็ต้องท่องตั้งแต่การรับรู้คือทุกตัวอักษรที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยต้องท่องให้จำท่องให้ขึ้นใจปิดที่ตรงปิดนะครับที่ตรงปิดข้างบนให้จำให้ขึ้นใจต่อไปขันห้านี้กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุสี่จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามอันนี้ก็คือดูอารมณ์
การเกิดการดับท่องขันห้าแล้วก็แยกเป็นธาตุแยกเป็นรูปเป็นนามแยกขันห้านี้ให้เป็นรูปเป็นนามเรียกว่าแยกรูปแยกนามในตัวของเราในขันห้าของเราเนี่ยแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามนั่นก็คือขันห้าข้อที่หนึ่งคือรูปเนี่ยเป็นรูปแล้วก็นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ท่องตามนี้ขันห้านี้กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุสี่จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามเรียกว่าการปฏิบัติแบบท่องพอจะสรุปเนื้อหาสาระของนาวาวังทองวันนี้ว่าเป็นการท่องขันห้าเป็นการท่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้จำขึ้นใจก็คือท่องว่าบทขันห้ากายกับใจแบ่งออกเป็นห้าส่วนเรียกว่าขันห้าประกอบด้วย1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์3สัญญาขันธ์4สังขารขันธ์5วิญญาณขันธ์ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปสภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์เจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากตะเรียกว่าสังขารการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณขันห้านี้กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุสี่จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามนี่คือข้อที่จะต้องท่องนี่คือข้อที่จะต้องท่องในวันนี้และถือเป็นข้อปฏิบัติในวันต่อไปนำไปท่องจนขึ้นใจไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาอะไรใช้วิธีการท่องนี้อย่างเดียวเป็นวิธีการของทางสำนักพระราชวังที่ได้ทรงสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนโครงการนี้คือโครงการปูทางสู่นาธรรมนาวาวังโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังก็เพิ่มเข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราปฏิบัติกันที่เราทำกันเนี่ยให้เป็นการท่องจำทุกถ้อยคำที่เขียนไว้อย่างในวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่บทขันห้ากายกับใจแบ่งออกเป็นห้าส่วนเรียกว่าขันห้าประกอบด้วย1รูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันอย่างนี้ท่องจนจำจนขึ้นใจอยู่ที่ไหนก็ท่องนั่งก็ท่องนอนก็ท่องเดินก็ท่องยืนก็ท่องไปทางไหนไปอาบน้ำสุขเสาอาคิตยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างไสวเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิต
ใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสพลันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร